จินยอง GOT7 เข้ากรมแล้วสมาชิก GOT7 ส่งกำลังใจล้นหลามหลังจาก b h Entertainment ต้นสังกัดพักจินยองหรือจินยอง GOT7 ได้เปิดเผยกับสื่อเกาหลีใต้ว่าศิลปินหนุ่มจะเข้ารับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2566และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทางทหารในฐานะทหารประจำการโดยจินยองออกมาเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองถึงอากาเซเพื่อแจ้งเรื่องที่จะเข้ากรมกับแฟนๆด้วยตัวเองอีกครั้ง และเมื่อวันที่7พฤษภาคม66จินยองก็ได้ออกมาโพสต์รูปตัวเองที่ตัดผมสั้นลงอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนเข้ากรมอย่างเป็นทางการซึ่งรุ่นน้องในวง GOT7 อย่างแบมแบมและยูคยอมก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับทั่วโลกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จินยองมากมาย